ผมเนี่ยเมื่อ40น่ะผมจนผมมีแค่ตะกร้าใบเดียวเนี่ยเงินลงทุนไม่แค่100บาทถั่วงอกคอนโด60ชั่วโมงโอ้ปลดหนี้มา 7-8 ล้านกว่ามีรายได้เดือนนึง 200,000 ถึง 300,000 บาทก็เลยเป็นต้นกำเนิดในการคิดค้นถั่วงอกเงินล้านเนี่ยมนุษย์เงินเดือน30วันกว่าจะได้เงินเดือนแต่ของเรา60ชั่วโมงมีเงินใช้แล้วมีอาชีพแล้วไม่ต้องนานผมอาจารย์ถั่วงอกนิมิตเทียมมงคลถั่วงอกคอนโดเงินล้านใช้เวลาปลูกประมาณ2วัน3คืนหรือประมาณ60ชั่วโมงก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วถั่วงอกตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะใช้สารเคมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับเพราะนั้นจึงเดินทางไปถึงประเทศจีนได้ถั่วงอกตลาดไม่สามารถเดินทางไปไกลได้เลยเพราะว่ามันตายตั้งแต่บ้านเราแล้วถ้าไปใช้ฟอร์มาลีนต่างประเทศก็ไม่รับอีกตะกร้าตะแกรงเหล็กตะแกรงพลาสติกอย่างเงี้ยกระสอบปานอุปกรณ์20บาท10บาทเป็น30บาทอันนี้15บาท45บาทอันนี้10บาทเป็น55บาทไม่ได้ถั่วอีก25บาทเพราะนั้นนี่ฮะไม่ถึง100อุปกรณ์ก็สามารถที่ได้อุปกรณ์ในการเพาะงอกแล้วนะครับขั้นตอนใช้เมล็ดถั่วครึ่งกิโลเท่านั้นนำเมล็ดถั่วไปล้างน้ำก่อน2ครั้งพอล้างน้ำสะอาด2ครั้งแล้วเราเตรียมน้ำร้อนเดือด1ส่วนน้ำธรรมดาเรา3ส่วนเรียกว่าน้ำอุ่นเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราแล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดถั่วนั้นอ่อนนะครับเพื่อจะแทงรากได้ง่ายลักษณะนั้นหลังจากนั้นพอทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงแล้วนำอุปกรณ์ครับชั้นล่างสุดให้เอาตะแกรงเหล็กวางลงไปในตะกร้าเอาตะแกรงพลาสติกวางทับตะแกรงเหล็กเอากระสอบปานวางทับตะแกรงพลาสติกหลังจากนั้นนำปะนำตะแกรงพลาสติกทับอย่างนี้แล้วเมล็ดถั่วโรยประมาณให้มีความหนาของเมล็ดถั่วเนี่ยประมาณ 2-3 เม็ดซ้อน1ชั้นลักษณะนั้นทำ4ชั้นชั้นบนสุดปิดด้วยกระสอบป่าน2ผืนคือทับกันไปลักษณะนี้หลังจากนั้นทำไมต้องใช้2ผืนเพราะว่า2ผืนเนี่ยจะดูว่าระดับน้ำที่เราลดนั้นพอหรือไม่พอเพราะว่าชื้นหรือไม่ชื้นมันจะอยู่ตรงกระสอบป่าน2ผืนชุ่มฉ่ำแฉะพอละถึงเวลาลดเช้ากลางวันเย็นเดี๋ยวได้ถั่วงอกครับหลักร้อยได้หลักล้านเออโอ้ใช่ถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปรอกองสลากบ้างนะ16หรือวันที่30ถึงรอลุ้นกันถูกไม่ถูกก็เสียตังค์แล้วแต่ของอาจารย์เนี่ยถูกทุกวันถูกทุกวันถูกจนเบื่อการปลูกถั่วงอกเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่ามันทำได้ไม่ยากแต่หารู้ไม่ว่าเมล็ดถั่วงอก1กิโลเนี่ยสามารถเพาะงอกได้6กิโลทำทุกวันได้ทุกวันนี่คือที่มาของถั่วงอกในร้านเนี่ยมันก็จะได้ถั่วงอกที่กรอบอร่อยหวานกรอบเหมือนมันแก้ว